ไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากำลังมีคำถามดังๆจากแวดวงนักการเมืองว่าผู้กองธรรมนัสเนี่ยกำลังจะไปไหนเนื่องจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะออกจากเศรษฐกิจไทยเพื่อไปเพื่อไทยอีกกระแสข่าวหนึ่งล่าสุดเหมือนจะรีเทิร์นกับพลังประชารัฐจึงมีคำถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้กองจะไปไหนแน่นอนวันนี้เนชั่นสุดแล้วมีคำตอบไหมครับน่าจะมีแหละว่าก่อนที่จะบอกว่าไปไหนหายไปไหนก่อนเอาหายเหรอหายเหรอหายสิว่าไปจัดกิจกรรมลงพื้นที่แล้วก็ไปจัดระเบียบอยู่ภายในของพรรคเศรษฐกิจไทยใช่เหรออ่าแต่ปัญหาใหญ่ของผู้กองตอนนี้ถูกตั้งคำถามมากในบริบทที่ลุงป้อมทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีร้อยเอกเคยหักกับนายพลแล้วหลังจากนั้นชะตากรรมของร้อยเอกก็ตุลัดตุเลออกจากพรรคถูกปลดพ้นจากตำแหน่งถูกปลดแต่ต้องบอกว่าไม่หมดบทบาทถูกยังขับเคลื่อนอยู่และเกิดวลีน่าสนใจอย่างยิ่งตอนนั้นคุณทักษิณพูดในรายการในแคร์ใช่ไหมครับ The enemy ofenemy is a friend ใช่ผู้กองพูดกองเป็นคนพูดผู้กองเป็นคนพูดใช่เป็นคนพูดของศัตรูคือมิตรช่องใช่แปลว่าอะไรคุณทักษิณเป็นศัตรูกับลุงตู่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นมิตรกับผู้กองก็แปลผู้กองต้องถือว่าเป็นศัตรูกับลุงตู่ถูกมันสะท้อนว่าอะไรผู้กองธรรมนัสตกลงเอ็กกับเพื่อไทยใช่ไหมนี่ภาษารุ่นใหม่ก็เป็นข่าวก่อนหน้านี้แล้วใช่มีข่าวไม่เป็นไรตอนนั้นมีกระแสข่าวคือมีข่าวว่าสุดท้ายเนี่ยผู้กองมนัสเนี่ยจะไปอยู่เพื่อไทยนี่มันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่สะท้อนออกมาว่าปมปัญหาใหญ่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมามันเกิดดีลลับกับคนแดนไกลการล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์การพยายามที่จะขับเคลื่อนบางอย่างเพื่อร่วมกับพรรคเพื่อไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตครับนี่มีการสละเรือควบรวมบางอย่างกับพรรคเพื่อไทยจริงไหมและมีข่าวคราวบอกว่าผู้กองจะเข้าไปพรรคเพื่อไทยไปดำรงตำแหน่งใหญ่ด้วยนะและทิ้งทั้งตำแหน่งเล็กกว่าที่ไทยตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคโอ้แต่พรรคเขาใหญ่อะแต่พรรคเป็นรองหัวหน้าพรรคแต่ภารกิจสำคัญที่บอกว่าทำไมเพื่อไทยและคนแดนไกลต้องใช้ต้องการผู้กองต้องการผู้กองเพราะอะไรฮะเพราะคุณสมบัติคืออะไรคุณสมบัติคือการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกระแสกระสุนอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องการบล็อกใต้ดินมันมีภารกิจใต้ดินแต่การตัดสินใจทั้งหมดต้องบอกว่าผู้กองธรรมนัสยืนอยู่บริบทสองแพร่งระหว่างนายและนายครับจะเลือกยังไงล่ะตอนนี้ต้องบอกว่าคู่ต่อสู้สำคัญของเพื่อไทยคือพรรคอะไรภูมิใจไทยในอีสานโดยเฉพาะอีสานภูมิใจไทยภูมิใจไทยทำไมทำไมอ้าวก็เพราะว่ามันถ้าชนะใครชนะนะฮะไม่ใช่ชนะที่เดียวมันไปกลับเท่ากับสองอ่ะถูกต้องโอ้นี่แข่งกันคิดผิดคิดใหม่นะ ไม่ใช่พลังประชารัฐนะภูมิใจไทยโอ้ยเขามองข้ามพลังประชารัฐไปแล้วผู้กองเนี่ยต้องอยู่ในทางสองแพร่งแพร่งแรกคือกลับไปเพื่อไทยดำรงตำแหน่งก่อนอันนี้คือรองหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งกลับพลังประชารัฐไปเซตไปเป็นเลขาก็ว่ากันไปเพราะภารกิจโจทย์ของเพื่อไทยคือต้องการที่จะไปบล็อกเขตอิทธิพลต่างๆของภูมิใจไทยเอาแพร่งแรกก่อนถ้าไปเพื่อไทยเขาจะเจอแรงต้านอะไรบ้างเจอแรงต้านจากทีมยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยแน่นอนครับนี่แน่นอนแรงต้านแต่ไม่ใช่คนเคาะถูกทุกคนอยากให้เข้าไปหมายถึงตัวแดนไกลและทีมปฏิบัติการอยากให้มือปฏิบัติการใต้ดินเข้าไปคุณไปดูว่าระหว่างทีมยุทธศาสตร์กับคนชื่อพอพานในเพื่อไทยใครมีบทบาทมากกว่าคุณหญิงครับไม่ใช่พอพานผู้ชายสะอึกพอพันอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้ป่ะไม่ใช่พอพันพวงเพชรไหมใช่ผู้ชายพอพันไหนล่ะเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงพอพันนี้คุณธรรมนัสถ้าจะเข้าเจอตั้งด่านไทยครับจะเจอ3ด่านใหญ่ตอนนี้กลุ่มกวนพรรคเพื่อไทย
นายใหญ่นายหญิงและทายาทก็แบ่งเป็น3ก๊กนายใหญ่อาจจะดึงไปปฏิบัติการใต้ดินนายหญิงและทายาทอาจมองเป็นจุดบอดอ้าวละสิต่อมาต้องเจอด่านอีกตัวนึงก่อนห้องแอร์นักลบห้องแอร์ครับฝ่าด่านยากในเรื่องภาพลักษณ์ในเรื่องกระบวนการชี้แจงในเรื่องของการดึงให้แลนสไลด์ไม่แลนสไลด์อย่าอ้วนภูมิตามเวชชัยหมอเลียบสุรพงษ์และก็หมอมิงพรหมินอันนี้ต่อมากลุ่มอีกกลุ่มนึงกลุ่มเครือข่ายกลุ่มเครือข่ายสสที่คอนโทรลอยู่ตอนนี้นำโดยเฮียเพ้งนำโดยเจ๊แก่นนำโดยคุณสุนีนำโดยคุณเกรียงกัลปตินันทั้งหมดบริบทเหล่านี้ทุกคนอยากเข้าสู่อำนาจแน่นอนการควบคุมกลุ่มนี้ไม่ต้องการผู้กองกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ต้องการก็ไม่ต้องการเหมือนกันไม่ต้องการเหมือนกันเหรอใช่ไม่ทั้งหมดที่ผมบอกแล้วว่าไม่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดพอผ่านผู้ชายต้องการเพราะกระสุนจะมีประสิทธิภาพได้คือในส่วนของมีมือปฏิบัติการคือในส่วนเพื่อไทยเนี่ยตัวของผู้กองเข้าไปมีแรงต้านครับแต่ลูกทีมของผู้กองอ่ะครับอยากเข้าเพื่อไทยเข้าเพราะว่ามันไม่ต้องเหนื่อยง่ายกว่าอ้าวแล้วถ้าไปอีกฟากหนึ่งอีกทางหนึ่งล่ะพลังประชารัฐจะเป็นไงบ้างตัวผู้กองตำนัดมีพอวุ่นมากขึ้นอ้าวมันคนละเรื่องนะไปเพื่อไทยแรงต้านแต่ถ้าพลังประชารัฐเนี่ยยกเลยโอ้เพราะนายชอบนายชอบยกเลยนายชอบมอบหมายปฏิบัติการต่างๆมีปอที่4คอยหนุนทุกปฏิบัติการโอ้แน่นอนอันนี้นายมี power คัดเลือกผู้สมัครสสพลังประชารัฐโอ้อันนี้ต้องไปทะเลาะกับต้องไปทะเลาะกับพรรคพลังประชารัฐที่มีอยู่ณปัจจุบันและจะเกิดแพแตกทะเลาะกับเลขาธิการพรรคทะเลาะกับผอ.พรรคไหมเอาแน่นอนเลาะแน่นอนแต่ลูกพักไม่ชอบไปแน่นอนลูกพักไม่ชอบลูกพักก็รู้สึกว่ากระแสพลังประชารัฐมันไม่ได้นะมาดูลูกพักของผู้กองตอนนี้เหลือกี่คนจริงๆเหลือกี่คนนี่คือปมปัญหาที่คุณถามว่าผู้กองหายไปไหนและจะไปยังไงเพราะปัจจุบันพักเศรษฐกิจไทยไม่เข้มแข็งเหมือนเดิมครับครับตอนนี้ทีมที่อยู่กับผู้กองแน่ชัดแน่นแฟนกี่คนครับไพลิกแน่นอนคุณสิงห์วรินทรไปไหนไปด้วยกันจีระเดชศรีวิราชครับพรชัยอินสุขปัญญาจีนาคำจอมขวัญกลับบ้านเกาะเป็นยังไงนี่นี่แน่นอนยังแน่นอนอยู่ที่เหลือแตกแถวหมดเลยที่เหลือสถีระที่เหลือเนี่ยรออยู่ว่าไปพักไหนพักไหนเลยเหรออยู่เศรษฐกิจไทยคงแตกคงแตกแน่นอนว่าถ้าไปไอ้พักที่เขาคิดว่าเขามีโอกาสกลับมานะเป็นสสไปไหมไปไปพักที่ไม่มีโอกาสกลับเป็นสสไปไหมไม่ไปเพราะฉะนั้นที่คุณบอกว่าถ้าทีมนี้ยกทัพไปเพื่อไทยและผู้กองเป็นใหญ่มีบริบทบทบาทคนเหล่านี้ไปแต่ถ้าผู้กองไปพลังประชารัฐกับพลังประชารัฐทีมนี้ไปไหมบางคนไปบางคนไม่ไปแน่นอนถามมาทัดสุดท้ายพี่โอพี่ช้างคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้กองเนี่ยจะไปไหนฮะสุดท้ายแล้วฟันธงว่าไปเพื่อไทยโหโหคุณไม่คิดว่าลุงว่าลุงป้อมเฮ้ยนัดมานี่ก่อนตอนนี้เรียกไปคุย 2-3 รอบแล้วนะผมฟันธงแล้วแต่เขามีเหตุผลเก็บไว้ก่อนผมก็ว่าเพื่อไทยครับอย่างนี้เมื่อกี้ฟังเลยอะไรนะความเห็นมันตรงกันการมานันก็ไม่เกิดเมื่อกี้คุณบอกเองว่าไปพลังประชารัฐได้ powerful ครับเลือกสสมีอำนาจมีปอที่4คอยหนุนหลังนี่ปอที่ป .1 กับป .4 เนี่ยเรียกมา2รอบแล้วนะครับทำไมไม่ให้เข้าไปนะเหรอเข้าไปเหมือนกันแต่ไม่เหมือนเดิมตอนผมบอกว่าไปเพื่อไทยเนี่ยบางทีเนี่ยผู้กองอาจจะเป็นน้ำตาลเชื่อมอีก2ปออืมนี่นะคือป .1 กับปที่4ใช่ครับโอ้โหแล้วปไกลไอ้บรรดาคนที่ตั้งด่านทั้งหลายดูโจทย์และภารกิจให้ดีครับผู้กองนี้จึงสำคัญในปฏิบัติการพิเศษในสถานการณ์พิเศษครับบอกว่าประมาณสิ้นเดือนกันยาก็น่าจะรู้สถานะแท้จริงว่าผู้กองนั้นจะเลือกไปเพื่อไทยหรือว่ารีเทิร์นกับพลังประชารัฐคอยติดตามดูแล้วกันนะครับแน่นอนครับนี่คือเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3ประกอบแต่ยังไม่จบครับแต่ไม่จบ19นี้มีงานดีๆดีๆฐานเศรษฐกิจจัดงานที่เรียกว่า New Energy ครับเป็นการสัมมนาเสวนาเพื่อดูว่าทางเลือกใหม่หรือพลังงานแบบใหม่ที่จะช่วยโลกครับที่จะช่วยโลกเพราะว่าพลังงานใหม่เนี่ยต้องเป็นพลังงานสะอาดโอ้และเป็นของโลกเป็นอย่างนั้นและเป็นพลังงานที่ยั่งยืนครับตอนนี้โหมดซีโร่คาร์บอนกำลังกดดันให้ทุกคนปรับตัวครับมาฟังงานสัมมนาดีๆจากบรรดาผู้รู้แทบทั้งสิ้นนี่ปาฐกถาพิเศษปาฐกถาพิเศษนี่
รัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีทิศทางอนาคตพลังงานไทยเปลี่ยนพลังงานยังไงและอีกท่านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสองท่านเลยคุณวราวุฒิศิลปะอาชาการโตอย่างยั่งยืนต้องคำนึงถึงและผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเพียบเพียบเลย9สิงหาคม19กันยายนนี้ครับเคลื่อนเทคโนโลยีขับเคลื่อนนวัตกรรมครับสนใจมาร่วมกันเราลงทะเบียนรับคนที่เข้าร่วมสัมมนาสแกน QR code กันได้เลยนะครับ19เจอกันครับนี่คือเรื่องดีๆจากการสัมมนาวันนี้เนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฉลองครบรอบ35ปี TPI Polin รับโปรโมชั่นสุดคุ้ม2ต่อทั้งลดทั้งแถมต่อที่1ได้ส่วนลด 10% ต่อที่2ได้สินค้าแถมฟรีเริ่มช็อปกันเลยที่ Call Center 0819359681 0856608565เว็บไซต์ tpipolin.com LINE @tpipl Lazada Shopee ร้าน TPI รักสุขภาพและปั๊มน้ำมัน TPI ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด